อบโลกก็ทำได้สนามที่อยู่ด้านขวาผมตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกผมมองสนามเสร็จผมคิดว่านี่ไม่ใช่เมืองไทยเหมือนแกรนด์แคนยอนเลยนะครับสถานีแรกคือการสถานีลงเนินชันนะครับความชัน40องศานะครับโดยเราจะเห็นขีดความสามารถของระบบ Hill Descent Control นะครับซึ่งสามารถควบคุมรถให้ลงทางลาดชันที่มีความลาดชันและลื่นสูงมากเนี่ยโดยรักษาเสถียรภาพของตัวรถให้ลงได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนสถานีต่อไปนะครับใช้บาร์5โหมดนะครับในโหมดขับเคลื่อน2ล้อนะครับเพื่อดูเสถียรภาพของตัวรถนะครับการทำงานของ Fox Shockนะครับรวมถึงบาร์5โหมดเนี่ยที่จะยอมปลดปล่อยกำลังของเครื่องยนต์มากเป็นพิเศษรวมถึงให้รถมีอาการลื่นไหลได้เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับขี่นะครับส่วนสถานีถัดไปนะครับจะเป็นเนินสลับครับเนี่ยเราจะให้ผู้ขับขี่ได้ใช้ 4x4Low นะครับแล้วก็ได้ทดลองโหมด Deep Lock นะครับเพื่อดูระยะยุบและระยะยืดของช่วงล่างนะครับรวมถึงการกระจายกำลังของระบบ Traction Control ในล้อหน้าแล้วก็ขีดความสามารถของดิฟล็อกในล้อหลังนะครับถัดมานะครับรถจะวิ่งผ่านเนินเอียงเนินเอียงที่เราเตรียมไว้ให้จะเป็นสโลปความชันประมาณ22องศานะครับโดยเราจะได้เห็นฐานล้อที่กว้างของ Raptor เนี่ยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ทำให้คนขับรู้สึกมั่นใจรถไม่เอียงไม่เสียการทรงตัวครับถัดมานะครับรถจะวิ่งข้ามสะพานปูนนะครับแล้วก็จะมีการวนเพื่อลงบ่อน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นการจำลองการใช้งานจริงในขณะที่เราขับเที่ยวป่าต้องมีการข้ามลำห้วยมีการลงล่องลำธารที่เป็นบ่อโคลนบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ผู้ขี่ได้สัมผัสประสบการณ์ในการขับในบ่อโคลนนะครับเนินไฮไลท์ก็คือเป็นเนินต่อเนื่อง4เนินด้วยกันนะครับโหมดนี้เนี่ยจะให้ผู้ขับขี่ได้ทดลองใช้ร็อกโหมดนะครับเพื่อดึงศักยภาพของระบบ traction control ของรถออกมาใช้ให้เต็มที่ครับยอดครับสุดยอดมากครับสนุกมากครับสนุกมากค่ะในการขับรถที่ไม่เคยใช้โหมดของฟอร์ดเลยปกติจะขับออโต้ธรรมดาไม่เคยรู้มาก่อนว่า Raptor จะสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ครับประทับใจครับชอบสมรรถนะช่วงล่างนะครับแข่งสมคำโฆษณาเลยครับเฮ้ย